จะเดินออกเดี๋ยวจะเดินออกเนาะกับพี่กิมมี่อ่ะฮะวันนี้มันเย็นแปดวันทีไรก็เย็นตรงเนี้ยแดงเติมแดดแต่วันนี้ก็เย็นอีกแปดกว่าผมหยุดไปแล้วคือเรานึกถึงหรอว่าที่เนี้ยพอมาข้างนอกประมาณช่วงนี้ก็ร้อนตรงนี้นะครับลุงพลกับป้าแตนนะครับพามานะครับที่กู่พันนานะครับเป็นสถานที่นะครับโบราณนะครับนี่ครับมีก้อนหินซ้อนกันเยอะแยะมากมายเลยครับเข้ามานี้รู้สึกได้เลยนะครับว่าอากาศเย็นมากเลยเห็นนะครับเย็นมากครับและมันน่าอัศจรรย์นะครับน่าอัศจรรย์มากจริงๆเลยแล้วก็มีห้องนี่ครับห้องนี้ไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้พิธีกรรมอะไรนะครับด้านบนนะครับก็นู่นครับกันฝนได้นะครับนี่ลุงพลบอกว่าคนสมัยโบราณสูง2เมตรขึ้นไปนะครับเนาะนู่นก็จะมีนะครับพระไปครับพระนั่งนั่งปกนะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีกำแพงครับล้อมรอบนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของมีค่าอยู่ที่นี่นะครับกรมศิลปากรนะครับได้นำไปแล้วนะครับส่วนราชการที่เขารับผิดชอบนะครับเขานำไปเก็บไว้เลยนะครับนี่ครับเราได้มีโอกาสมีบุญตาจริงๆครับได้มานะครับลุงพลแวะมาทำธุระนะครับที่อำเภอพังโคนนะครับก็เลยได้แวะมานะครับที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เหมือนกับแอร์เลยนะครับเย็นมากเลยนะครับนี่ก้อนหินซ้อนกันเลยนะครับแล้วมันจะมีรูนะครับจุดที่สังเกตนะครับมีรูนะครับคือเขาคงจะใช้ไม้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ช่วยกันยกเนาะแต่น้ำหนักคงไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้านอนตรงนี้นะครับนี่ไม่เปียกฝนนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่น่ามาเที่ยวนะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับอำเภอพังโคนนะครับนี่ครับกู่พันนานะครับสวยไหมครับแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะครับเดี๋ยวให้ไปดูบ่อน้ำแป๊บหนึ่งนะครับในท้ายคลิปนะครับของช่องเมฆสตอรี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับจะมีบ่อน้ำนะครับลุงคิดว่าเป็นสะดือนะครับสะดือน้ำนะครับน้ำตัวนี้ไม่ขาดนะครับอยู่ทั้งปีครับอยู่ทั้งปีครับนะครับเขียวเลยครับน้ำเขาแล้วก็จะมีเป็นแบบประมาณบันไดนะครับคนสมัยโบราณนี่สุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆเลยครับต้นมะพร้าวนี่ก็น่าจะแต่สถานที่แห่งนี้สร้างนะผมคิดว่านะสูงมากเลยโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเมฆสตอรี่ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับที่พามาที่นี่นะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ